บางทีก็เหนื่อยนะครับผมบรรยายผมพยายามสอนให้ความรู้เนี่ยบอกจะช่วยนั่นนู่นนี่มาโอ้ยโดนหลอกปัดติดลบไปเยอะมากแล้วผมก็ทำเท่าที่มีอยู่ได้ก็ยังบ่นกันมากอีกว่าอันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดีเสียงไม่ดีได้อันนี้มาปั๊บคุณซื้อให้ผมดิครับอันไหนไม่ดีดีซื้อมาสิครับมันฟังไปแล้วก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องตามมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวความรู้สึกครับไอ้คนที่บ่นๆเนี่ยเคยช่วยค่าใช้จ่ายตักตะลึงไหมจะได้คนที่เขางั้นผมไม่ลง YouTube ก็อย่าว่ากันนะ